่อน้ำท่วมเบื่อกรุงเทพเบื่อน้ำท่วมคืออยากจะออกไปใจจะขาดอยู่แล้วเพราะว่ามันทนไม่ไหวครับคุณผู้ชมหลายคนนั้นบอกว่ารับมือกับมันได้ปรับตัวแล้วบางคนบอกไม่ไหวอยากจะไปบางคนไปเป็นเดือนแล้วยังไม่กลับมาเลยคุณผู้ชมดังนั้นเราคิดว่าน่าจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในเช้าวันนี้นะครับเพราะเราจะนำเสนอที่ท่องเที่ยวนะฮะเพื่อที่จะเรียกว่าถือว่าเป็นการลี้ภัยดีกว่าลี้ออกจากกรุงเทพไปอยู่ที่ไหนดีที่จะเหมาะสมที่สุดเราก็เลยจะมีการจัดอันดับ4สุดยอดที่เที่ยวลี้ภัยน้ำท่วมและผู้ที่จะมาช่วยเราจัดอันดับนะครับก็คือเจ้าของเว็บไซต์ท่องเที่ยวแล้วก็รายการท่องเที่ยวเมืองไทยขอต้อนรับคุณอิฐสร้อยทองครับสวัสดีครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าวุฒิเชื่อว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายคนโดยเฉพาะคนในกรุงเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยเหมาะจะไปที่ไหนดีใช่ไหมพัทยาก็ผัวหินก็ไปแย่งเขาแย่งเขาอะไรแย่งเขากินแย่งเขาแย่งเขาชายแย่งเขานอนดีไม่ไปแย่งแฟนชาวบ้านด้วยนะครับตอนนั้นครับเอางี้ดีกว่าไม่เสียเวลาแล้วเรามาจัดอันดับกันดีกว่านะครับทีมงานผมบอกว่าคุณมี4สุดยอดที่เที่ยวแนะนำเพื่อลี้ภัยน้ำท่วมอันดับ4เลยดีกว่าได้แก่จังหวัดไหนครับแน่นอนฮะหน้าหนาวต้องไปไหนหน้าหนาวต้องไปภาคเหนือผมไม่ไปอันดับ4นี่ผมไม่ไปทะเลก่อนไปทะเลอันดับ4คือที่ไหนครับได้แก่จังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบี่นะฮะทำไมต้องเป็นกระบี่ครับกระบี่นะครับมันจะเป็นผมเพิ่งโทรไปเช็คนะครับว่าบรรยากาศช่วงนี้เมื่อ2ที่ที่ผ่านมาครับแล้วก็ฟอร์แคสต์ไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบอกบรรยากาศดีมากทะเลสวยฟ้าใสครับฟ้านี่สีครามเลยนะครับดังนั้นการถ่ายภาพเก็บเป็นโฟโต้แกลเลอรี่เนี่ยช่วงนี้เหมาะสมอย่างยิ่งใครจะลงมาไปทะเลในหน้าหนาวเนี่ยขัดแย้งคนอื่นใช่ไหมคนขึ้นไปเที่ยวเหนือเราลงใต้ไปทะเลเพราะมันจะเป็นช่วงที่ตอนนี้ทะเลสวยที่สุดในภาคใต้ถูกต้องครับครับแล้วบรรยากาศก็ดีแล้วก็ไม่ต้องไปย่างกันกินราคาก็ถูกกว่าครับเพราะว่าก่อนที่จะไปผ่านช่วงนี้นะครับเริ่มเข้าในช่วงของไฮซีซั่นแล้วดังนั้นถ้าไปช่วงนี้กำลังสบายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่เราไปสืบข้อมูลมาภาพยนตร์หลายเรื่องที่ถ่ายทำในเมืองไทยโดยเฉพาะที่ท้องทะเลเนี่ยมักจะเลือกช่วงเวลาพฤศจิกายนและธันวาคมในการถ่ายทำเพราะว่าฟ้าจะเป็นใจที่ว่าทะเลจะสีครามมากคือวิวของเมืองไทยที่สวยที่สุดโดยเฉพาะในท้องทะเลในภาคใต้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนแบบนี้ดังนั้นอันดับ4ถูกต้องแล้วล่ะครับจะต้องเป็นกระบี่ครับเดินทางไม่ยากด้วยเพราะว่าใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงใช่มั้ยครับได้ข่าวถ้าขับรถไป5ชั่วโมงอาจจะติดสักแห่งนะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวกระบี่นะครับการเดินทางง่ายครับไปรถบขสก็ได้ไปรถยนต์ส่วนบุคคลก็ได้เครื่องบินก็ถึงแล้วชั่วโมงเดียวใช่ไหมครับชั่วโมงเดียวครับแล้วก็แพ็กเกจถูกๆครับเยอะครับ 3,000 นิดๆนะครับ3วัน2คืนฮะสำหรับ 3,000 3วัน2คืนคนนึงเหรอคนเดียวครับต่อหัวถูกนะครับแล้วนั่งสปีดโบ๊ทไปเที่ยวเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหาดมายาครับนะครับที่ถ่ายที่ถ่ายในบีชถูกต้องครับแล้วก็เที่ยวเกาะห้องครับท่านสุดยอดนะครับเกาะห้องนี่สวยมากนะสุดยอดฮะมีที่เที่ยวที่ไหนที่แนะนำที่กระบี่ไหมครับที่อยากจะเน้นเฉพาะเลยซึ่งพี่น้องชาวไทยหลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนยกเว้นคนท้องถิ่นถึงจะรู้ว่ามันมีที่แห่งนั้นจริงๆกระบี่มีที่ท่องเที่ยวมากมายหลายๆแห่งนะครับครับแต่ก่อนที่ผมจะบอกว่ามีที่ไหนเนี่ยอยากจะอ้างว่าTrip Advisor ครับที่เป็นเว็บท่องเที่ยวนะครับแนะนำจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นอันดับท็อปท็อปเลยนะครับที่คนต่างชาติและคนไทยมาเที่ยวกันครับจังหวัดกระบี่นะครับนอกจากที่พูดไปถึงแล้วมันจะเป็นเกาะพีพีนะครับแล้วก็ตัวหาดนพรัตนาของจังหวัดกระบี่เองก็มีที่เที่ยวท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับผมฟังดูแล้วน่าไปมากนั่นก็คืออันดับที่4ของเรานะฮะมาถึงอันดับที่3กันบ้างดีกว่าที่ท่องเที่ยวลี้ภัยน้ำท่วมอันดับที่3ได้แก่ที่ไหนครับขึ้นเหนือนะฮะทีนี้ไปที่ไหนฮะไปที่ใต้ใต้ครับใต้จังหวัดอยู่ที่แม่ฮ่องสอนครับนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทำไมฮะทำไมต้องไปปลายครับที่บอกว่าอยากให้ไปปลายเนี่ยสิ่งแรกนี่ก็อยากจะบอกว่าปลายเนี่ยอาจ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงมันมากขึ้นแต่ว่าคนที่ไปช่วงนี้คนยังไม่เยอะมากนะครับเราสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ slow life ได้นะครับขี่จักรยานปั่นชิลๆไม่เหมาะกับวูดี้เลยนะครับคุณอินผมไปแล้วผมรู้สึกมันชิลมากเลยแต่ไหนละครชอบชอบครับบางคนก็นัดเพื่อนกันไปแฮงเอาท์กันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามที่ไปจะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งเรือนั่งแพล่องแม่น้ำปายนะครับหรือไปไหว้พระโดยเฉพาะวัดน้ำพูครับที่วัดอะไรนะฮะวัดน้ำพูวัดน้ำพูครับวัดน้ำใครเหรอไม่ใช่เนื่องจากว่าที่นี่ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าในเสียงของพระพุทธรูปพระประธานนะครับจะมีน้ำออกมาอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาตักออกไปแล้วนะครับเสียงของตัวพระพุทธรูปนะครับที่วัดน้ำพูเนี่ยสามารถเปิดฝาได้เปิดเขาเรียกเปิด
โกรธใช่ไหมเสียนครับปลาเสียนโอเคแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นเบ้ามีน้ำนะหลั่งออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนั้นที่หลวงพ่อเองเนี่ยเขาตักออกแล้วครับแต่เอาไปทำน้ำมนต์นะครับครับแล้วก็ปิดกลับไปโอ้ก็มีน้ำหลั่งออกมาอีกโดยที่ไม่มีเหตุผลว่ามาได้ยังไงนะครับนี่อยู่ที่ไหนในปลายนะครับอยู่ที่ปลายเลยครับปลายบอกวัดน้ำพุไปทางไหนทุกคนรู้จักไม่ยากครับไม่ยากครับแล้วเป็นที่นึงที่อยากจะให้ทุกคนไปกราบสักการะครับครับที่นี่แปลกนะครับแล้วก็เคยมีนักวิชาการหลายแห่งนะครับมาตั้งกล้องพิสูจน์เลยครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีใครเข้าไปดูเลยนะครับปิดซีลอย่างดีนะครับโอ้โหแล้วเปิดมาน้ำมาอีกโอ้โหนี่ฮะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ผมเคยดูรายการท่องเที่ยวเยอะมากแต่ผมไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาก่อนจริงๆถ้ามีโอกาสเราน่าจะได้มีโอกาสไปถ่ายทำบ้างนะครับเข้าไปครับก็ถามเจ้าว่านะครับครับขอดูขอพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่นะครับแล้วเอาน้ำมนต์กลับมาได้ไหมครับถามหน่อยเขาจะทำเป็นเขาเรียกอะไรฮะบาตรใหญ่ๆไปผสมแล้วก็ทำเข้าพิธีนะครับแล้วก็สามารถนำกลับมาอาบมาดื่มมาเพื่อให้เป็นมงคลกับร่างกายได้ปลายยังน่าเที่ยวอยู่ใช่ไหมถามจริงอยู่ที่คนมองยังไงอยู่ที่คนตั้งใจไปเที่ยวแบบไหนครับมันก็มีหลายรูปแบบครับบางคนก็ไปเที่ยวแบบสนุกสนานแฮงเอาท์ครับสำหรับผมธรรมชาติล้วนๆออกไปนอกเมืองนิดนึงนะครับก็ไปเจอมีหมู่บ้านสันติชนนะครับที่เป็นวัฒนมีคนจีนนี้เข้ามาอยู่นะครับไปกินขาหมูมันโถที่หมู่บ้านสันติชนใช่ฮะตอนนั้นแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกครับถ้าไปไกลกว่านั้นก็ล่องแพได้เยอะแยะเลยฮะเป็นเลยแพยางนะครับเขาบอกว่าไปปลายเนี่ยอ้วกบวกหลับเท่ากับตายใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องแต่เพราะมันจะผ่านโค้งเยอะเหลือเกินถ้าเกิดคุณวิ่งมาจากเชียงใหม่นั่นเองผ่านเป็นพันโค้งเลยด้วยกันครับอ้วกแล้วก็ต้องหลับไปด้วยหลับแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นถึงปลายก็หลายชั่วโมงด้วยกันถูกลำบากเหมือนกันนั่นแหละคนเขาบอกมันเดินทางยากสำหรับบางคนผมว่าถ้าท้าทายกับชีวิตตัวเองนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้านั่งรถไปก่อนครั้งแรกนะครับแต่ถ้าบางคนที่มีเวลาน้อยจริงๆนะครับก็สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้บินจากไหนไปไหนฮะก็สุวรรณภูมิเชียงใหม่แม่งสอนสามารถไปได้เหมือนกันใช้เวลาสั้นมากครับนะครับครึ่งวันลองดูมาถึงอันดับ2กันดีกว่าสถานที่เรียกว่าสุดยอดที่เที่ยวลี้ภัยน้ำท่วมอันดับที่2มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นที่ไหนนะฮะได้แก่ผมจะพาไปเที่ยวริมน้ำครับที่ตรงข้ามเป็นประเทศลาวที่เชียงคานเชียงคานนะครับทำไมต้องเป็นเชียงคานเมืองนาธานครับทำไมพ่อทีพูดถึงเชียงคานแล้วผมจะได้ถึงนาธานโอมาตลอดเวลาเพราะเข้าไปลี้ภัยที่นั่นนะครับทำไมต้องเป็นเชียงคานครับเพราะเชียงคานนี่เป็นเมืองที่สงบสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยคนที่นั่งรถสมาร์ทนั่งรถบขสไปได้สบายๆนะครับไปถึงเช้าก็ตักบาตรเลยตักบาตรข้าวเหนียวฮะทุกเช้ามีการตักบาตรข้าวเหนียวใช่เขาทำมันจริงๆไม่ใช่ทำเพื่อโชว์ใช่ไหมไม่มีโชว์ครับที่นี่เป็นวัฒนธรรมของเขาเลยครับวิธีตักบาตรข้าวเหนียวเขาก็จะนั่งกับพื้นนะครับแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่กระติบแล้วก็ตักบาตรไม่ต้องใส่กับข้าวครับนะครับกับข้าวนี่เดี๋ยวจะมีโยมอุปถัมภ์ไปที่วัดเองโดยตรงครับเดี๋ยวนี้คนแนวๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเชียงคานน่าไปมากเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เก๋มากมันเป็นอย่างที่พูดนะฮะประมาณนั้นคิดว่ามันเป็นเมืองที่อาร์ตมากๆนะครับเขาจะมีสินค้าที่ผลิตด้วยมือเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่ขี่จักรยานเลาะริมโขงครับดูประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวครับนะครับแล้วก็ขี่จักรยานย้อนมาเที่ยวเดินช้อปปิ้งเดินแล้วแต่ฮะไปยากไหมฮะเชียงคานเนี่ยไม่ยากครับเชียงคานคนจะรู้จักเชียงคานว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่านึกไม่ออกว่าจะเดินทางไปยังไงเชียงคานนี่อยู่จังหวัดเลยครับใช่ไหมครับเราสามารถนั่งรถบขสไปลงจังหวัดเลยก็ได้ครับครับหรือก็ต่อรถไปถึงที่อำเภอเชียงคานครับแป๊บเดียวหรือจะขับรถเองก็ได้ครับหรือจะนั่งเครื่องบินก็ได้ลงจังหวัดเลยเช่นกันครับถามนิดนึงว่าอาหารการกินที่เชียงคานตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมนูเด็ดๆไหมครับผมแนะนำฮะเมนูเด็ดๆเลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่ไปทานที่แก่งคุดคู้อยู่ใกล้ๆเชียงคานที่แก่งคุดคู้เนี่ยจะเป็นทางโค้งน้ำและในน้ำเนี่ยมันจะมีโขดหินเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เรือเขาจะระวังมากๆที่นี่จะมีกุ้งฝอยแม่น้ำโขงกุ้งฝอยแม่น้ำโขงตัวมันจะเล็กๆครับเอามาทำเมนูเด็ดเปิดพิสดารครับนั่นคือกุ้งเต้นสำหรับคนที่ชอบกินของแปลกๆผมลองนะดิ้นในปากใช่ไหมมันหวานอะทั้งโปรตีนทั้งแคลเซียมมันเยอะนะผมไม่กินอะไรแบบนี้ต้องให้มันตายก่อนแล้วค่อยกินมีเมนูสำหรับคนที่ไม่ชอบทานสดก็มีครับเขาก็ทำให้มันล็อกก่อนท่านตายก็ทำได้หรือเอากุ้งเต้นนี้ไปทอดเป็นกุ้งแผ่ครับก็กรอบๆอร่อยกรุบๆกรุบๆกรอบๆนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นเมนูพิเศษครับเป็นมะพร้าวแก้วเป็นอาหารขนมโอท็อปของแก่งคุดคูครับซึ่งสามารถขี่จักรยานจากเชียงคานไปแก่งคุดคูได้สนุกครับ
ต่เป็นกวนเป็นแก๊งครับสนุกเช้าวันนี้เรากำลังพูดคุยอยู่กับพุทธอิฐสร้อยทองนะครับกูรูด้านการท่องเที่ยวและเจ้าของรายการท่องเที่ยวซึ่งเราเผยให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วล่ะครับกับอันดับ4อันดับ3และอันดับ2ของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพื่อลี้ภัยน้ำท่วมในช่วงนี้แต่อันดับ1นะสิครับคือที่ไหนคุณผู้ชมว่าที่ไหนฮะคุณอิฐอย่าเพิ่งเฉลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงครับช่วงหน้าเราจะกลับมาเฉลยกันดีกว่าว่าอันดับ1คือที่ไหนกันแน่อยู่ภาคเหนือหรือเปล่าอยู่ภาคใต้อยู่ตะวันออกอยู่ตะวันตกหรืออยู่ภาคกลางใครจะไปรู้อาจจะเป็นกรุงเทพก็ได้หนีกรุงเทพไปเที่ยวกรุงเทพนะครับช่วงหน้าเรามาฟังเฉลยกันดีกว่าครับสักครู่เดียวครับจะซื้อรถนำเข้าต้องที่นี่เบนซ์ออโต้เซอร์วิสเพราะเรามีรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครส่งรถได้ทันใจในราคาที่คุณพอใจเบนซ์ออโต้เซอร์วิสเชี่ยวชาญเรื่องรถนำเข้าชำนาญเรื่องศูนย์บริการจากประสบการณ์อันยาวนานสู่การเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอย่างครบวงจรรถทุกคันเรากล้ารับประกันคุณภาพ3ปีหรือ100,000กิโลเมตรมั่นใจเมื่อซื้อรถหมดกังวลเมื่อใช้บริการที่ Benz Auto Service โทร02-938ทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปาเชิญคุณสัมผัสเสน่ห์ของบ้านไทยโบราณพร้อมบริการนวดไทยต้นตำรับทับขวัญและอาหารไทยต้นตำรับชาววังให้ทับขวัญจัดเลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่มีค่าสำหรับทุกวันสำคัญของคุณแล้วพบกันที่ทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปาโทร02-969-1200ทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปา The Authentic Thai Livingแต่ทะเลเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับทะเลเมื่อก่อนที่อ้อมเคยเห็นนะอ้อมว่าเราช่วยกันทำให้มันดีเหมือนเดิมได้ค่ะก็เริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนอย่างใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ้อมเลือกรีวิสเพราะผลิตจากวัสดุที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรีไซเคิลทุกครั้งที่อ้อมได้ขับรีวิสเหมือนช่วยคืนความสวยงามให้กับโลกของเราค่ะอ้อมเริ่มแล้วแล้วคุณล่ะฉันรักตัวเองค่ะด้วยส่วนผสมทั้ง5ชนิดรวมอยู่ในกาแฟขาวช่องคอฟฟี่ไฟฟ์ที่หอมอร่อยและมีประโยชน์ความอร่อยที่ลงตัวกาแฟขาวช่องคอฟฟี่ไฟฟ์พร้อมมาอยู่ชั้นเดียวกับฟ้าหรือยังคะAJDVD Home Theaterเช้าวันนี้เรากำลังจัดอันดับอยู่นะครับ4สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่น่าจะเหมาะกับการลี้ภัยในช่วงน้ำท่วมแบบนี้เราเผยแล้วอันดับ4ก็คือที่กระบี่อันดับ3คือที่ใต้อันดับ2คือที่เชียงคานที่เชียงคานน่าสนใจมากครับผมมีอะไรอีกมั้ยที่เชียงคานที่ช่วงเข้าโฆษณาเมื่อกี้เราได้พูดกันนี่ใช่เยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นะครับผมพูดไม่หมดก็คือยังมีปลาบึกปลาบึกเป็นเมนูพิเศษนะครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะมีปลาสายพันธุ์พิเศษคือปลาบึกครับก็สามารถหาทานได้ไม่ยากเลยหลายๆคนอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าอันดับหนึ่งคือที่ไหนมาเฉลยกันดีกว่านะครับที่น่าไปมากน่าลี้ภัยมากนะครับในการท่องเที่ยวในช่วงนี้อันดับหนึ่งซึ่งอยู่ในบ้านเราเองนะฮะที่คุณอิฐสร้อยทองบอกให้แล้วนั่นก็คือที่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับขับรถไม่กี่ชั่วโมงนั่นคือภูทับเบิกภูทับเบิกครับภูทับเบิกอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับเฉลยกันเรียบร้อยแล้วนี่คืออันดับหนึ่งทำไมถึงให้ภูทับเบิกเป็นอันดับหนึ่งครับคุณอิฐเพราะว่าภูทับเบิกเป็นดอยกระหล่ำปีใช่ไหมครับใครจะเชื่อฮะที่นี่ครับเป็นแหล่งผลิตกระหล่ำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเลี้ยงพี่น้องคนไทยทุกประเทศเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะโอ้สวยมากเมื่อสักครู่ผมโทรไปถามมาเขาบอกว่าตอนคืนอากาศ10องศาหน้าวันนี้เลยนะครับช่วงกลางวันนี่เย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์มันเลยทำให้กระหล่ำปีเนี่ยกรอบแล้วก็ยังมีผักอื่นครับไปภูทับเบิกน่าจะดูกระหล่ำปีแล้วมันไปทำอะไรได้อีกล่ะครับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวแบบมันๆลุยๆด้วยวิวทิวทัศน์นะครับทำให้เราสามารถที่จะขึ้นไปชมดาวบนดินนะครับความหมายคือเวลาตกกลางคืนเนี่ยเราสามารถมองเห็นบรรยากาศข้างล่างของเมืองนะครับมีดาวมีไฟถนนไฟบ้านอะไรเยอะเต็มไปหมดเลยเหมือนกับปกติเรามองแง่ขึ้นไปมองท้องฟ้าแต่คราวนี้เราก้มหัวลงแล้วก็จะมองพื้นดินแล้วจะเห็นไฟเต็มไปหมดถูกต้องครับที่นั่นนะครับจะมีลานกางเต็นท์ไม่มีโรงแรมนะครับแต่ส่วนใหญ่ไปเนี่ยก็ต้องอาจจะบุกกันนิดนึงนะครับบู๊นิดนึงคือกางเต็นท์นอนครับแล้วก็อากาศที่นั่นต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็บนนั้นนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่25เดือน
ธันวาคนะครับหรือช่วงคริสต์มาสนะครับจะมีพญาเสือโคร่งบานเต็ม4ช่องโอ้โหน่าดูมากเลยมออย่างงี้ฮะคู่แฟนกันเนี่ยไปทำอะไรฮะไปชมบรรยากาศไปสวีทกันดีกว่าไปฮันนีมูนก็ได้สวีทเนาะอากาศเย็นๆโรแมนติกแบบนี้มันก็มีเหตุการณ์นี้ที่คุณจะต้องทำอย่างเดียวแหละอะไรรู้ไหมกอดกันถูกต้องครับหนาวมันต้องกอดกันถูกต้องครับใครจะไปคิดว่าเพชรบูรณ์คืออันดับหนึ่งนะฮะของสถานที่ลี้ภัยในช่วงน้ำท่วมแบบนี้วูดดี้เองก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพชรบูรณ์เพราะไม่ได้นึกถึงเลยนะฮะแต่คิดว่าปีนี้ต้องลองหน่อยละจริงๆที่ภูทับเบิกเนี่ยทางขึ้นนะครับเราสามารถที่ขับเชื่อมลงเขาไปยังจังหวัดพิษณุโลกได้แล้วก็ไปเที่ยวต่อที่ทางที่ท่องเที่ยวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวภูล้องกาภูล้องกาครับแล้วก็เที่ยวต่อได้เยอะแยะเลยตรงนั้นจะมีน้ำตกอะไรเยอะแยะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับอันดับที่หนึ่งที่ผมแนะนำเนื่องจากผมไปหลายปีแล้วประทับใจทุกครั้งนอกจากที่จะมีดอกพญาเสือโคร่งนะครับช่วงเดียวกันนะครับ9ช่วง6วันเนี่ยเขาจะมีปีใหม่มุ้งที่นั่นจะคนภูเขาเยอะถ้าเกิดใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ไหนครับเว็บไซต์เมืองไทย.com เมืองไทย.com นั่นเองเช้านี้ต้องขอบคุณคุณอิฐสร้อยทองมากที่แวะมาร่วมรายการกับเรานะครับเลือกกันสักที่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่อย่าไปนานจนเกินไปนะฮะไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วปรากฏว่าบริษัทเขาไม่รับคุณกลับเข้าทำงานครับเพราะเขาไล่คุณออกแล้วเรียบร้อยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับเช้ามาดูเช้ามาดู